สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะพี่นกจะไปถึงบทที่8ของ YouTube Startup นะคะของปี2022นะเป็นคอร์สสอนฟรีปีเสือนะคะอยู่จะสิ้นปีแล้วนะคะเราก็จะได้เริ่มปีใหม่เริ่มบทบาทใหม่เริ่มหน้าที่ใหม่นะคะแล้วก็จะเริ่มทำคอร์สฟรีใหม่ด้วยนะทุกคนสำหรับ YouTube Startup ก็จะจบปีนี้เลยนะให้จบปีนี้เลยนะบทที่8เราจะคุยถึงเรื่อง Google AdSense นะคะจะทำให้เราเนี่ยมีรายได้นะคะทุกคนจากช่อง YouTube ของเรานี่แหละนะทุกคนก็ตอนนี้คุณก็เข้า Google Chrome มานะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณพิมพ์ Google AdSense นะคะแบบนี้เลยนะพิมพ์เสร็จกด Enterก็จะมาสู่หน้า Google AdSense ของคุณนะคะทุกคนนี่เลยตอนนี้ยอดเงินของพี่นกก็ได้$72นะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะมี Google AdSense นี้นะคะสำหรับ YouTube นะอันเนี้ยเป็น Google AdSense สำหรับ YouTube ผู้ที่จะให้เงินเรานะคะคุณก็ต้องสมัคร AdSense ก่อนนะทุกคนขั้นตอนในการสมัครเนี่ยคุณก็กรอกรายละเอียดที่เป็นความจริงนะคะอ้างอิงจากบัตรประจำตัวประชาชนคุณที่อยู่ที่คุณอยู่ปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่า Google AdSense จะส่งตัวนี้มาให้นะคะเป็นด้านในก็จะเป็น IP นะคะเป็นหมายเลขประจำตัวบุคคลคือ PIN นั่นเองนะคะ PIN PIN ใน Google AdSense นะคะทุกคนก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะพี่นกจะปิดตรงนี้ไว้นะคะนี่คือด้านในของเขานะคะนี่พี่นกปิดรหัสของพี่นกไว้นะคะแบบนี้นะคะช่วงนี้นะคะที่พี่นกได้มาคือพี่นกจะได้ช่วงที่โควิดรอนานมากแล้วก็รู้ว่าหลายคนน่ะที่ไม่ได้เอเซนต์เพราะอะไรนะเพราะว่าคุณสมัคร Gmail อื่นนะที่ไม่ใช่ Gmail ที่คุณใช้กับช่อง YouTube นะคะทุกคนพี่นกแนะนำเลยว่าสำหรับบทที่8เนี่ยเน้นย้ำบุคคลที่สมัคร Google AdSense เนี่ยขอให้คุณนำอีเมลที่คุณสมัครเปิดช่อง YouTube น่ะมาสมัคร Google AdSense นะคะเพราะเขาจะตรวจสอบง่ายและที่สำคัญช่วงที่เราสมัคร AdSense ใช่ไหมเรากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมล่ะพอถึงเวลานะคะช่วงที่คุณจะกรอกที่อยู่ให้ AdSense ส่งเข้ามาเนี่ยคุณต้องกรอกกลับไปเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็นภาษาไทยโดยชื่อนามสกุลคุณเป็นภาษาไทยที่อยู่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเพียงเท่านี้นะคะGoogle AdSense ก็จะส่งมาถึงบ้านคุณแล้วนะคะก่อนหน้านี้พี่นกตอนสมัครน่ะเขาสมัครเป็นภาษาอังกฤษกันใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้แบบไปแก้ไขให้เป็นภาษาไทยไงรอเท่าไหร่ก็ไม่มาเสร็จแล้วพอแก้เป็นภาษาไทยปุ๊บก็มาเลยนะคะพอมาเนี่ยตัวนี้มาพอมาเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่รหัสพินนะคะทุกคนโดยการยืนยันรหัสพินเพื่อที่จะชำระเงินคือเขาจะชำระเงินให้เรานะพอยืนยันรหัสพินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้รหัสพินแล้วนะเราก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของเรานะผูกบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยก่อนผูกบัญชีเนี่ยเขาจะบังคับให้เราไปกรอกภาษีนะเราก็กรอกภาษีสำหรับจุดนี้เนี่ยพี่นกแนะนำคุณให้ติดตามช่องเสกสรรปั้น YouTube นะคะทุกคนเพราะว่าพี่เขาเป็นบุคคลที่คุยถึงเรื่องรายละเอียดดีเทลสำหรับสตาร์ทอัพทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่จะเข้าไปในวงการ YouTuber เนี่ยนะคะให้ไปตามอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube
นะคะไปตามเลยเพราะว่าจะคุยถึงเรื่อง Essence แล้วก็ไปสามารถไปดูคลิปแกได้พอพี่นกไม่ได้ทำคลิปให้แต่พี่นกจะมาเน้นย้ำว่าก่อนที่คุณจะได้ Google Essence ใบนี้เนี่ยนะคุณเนี่ยจะต้องไปดูคลิปของอาจารย์ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มากรอกรายละเอียดลงซึ่งสาระการกรอกรายละเอียดเนี่ยจะอัปเดตทุกๆปีซึ่งพี่นกกรอกไปแล้วหลายปีแล้วพี่นกก็ไม่ได้ทำคลิปไว้เนาะแล้วทีเนี้ยจะมากรอกใหม่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้ Essence เนี่ยหลายตัวถ้าเขาตรวจจับเนี่ยเขาจะปิด account เรานั่นหมายความว่าเราจะไม่มีรายได้จากช่อง YouTube นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สำคัญมากตามที่พี่นกบอกไปนะคะให้คุณไปติดตามดูคลิปดีๆนะถ้าสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้พี่นกจะไปหาคำตอบมาให้นะการใส่พินเนี่ยสำคัญเมื่อใส่พินแล้วเขาก็จะยืนยันมานะแล้วก็ให้เราทำตามรายละเอียดเขาทุกอย่างเลยเพียงเท่านี้นะคะรายได้คุณก็จะเข้าบัญชีคุณทุกเดือนรายได้จะเข้าแบบไหนนะคะทุกๆ100ดอลลาร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยรายได้ของคุณนะคะตรงนี้นะคะชำระเงินรายเดือนหากมียอดรวมอย่างน้อย100ดอลลาร์นั่นหมายความว่า YouTube Startup คนใหม่ๆเนี่ยที่สร้างรายได้ได้ขั้นต่ำ100ดอลเขาก็จะโอนเข้าบัญชีคุณเลยโดยที่ไม่ต้องไปกดสัมมิตอะไรใดๆอีกแล้วนะคะทุกคนโอนเข้าบัญชีที่เราผูกไว้นะคะก็คือบัญชีเนี้ยที่พี่นกผูกไว้เดี๋ยวจะเบลอภาพไว้นะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาแฮกพี่หรอกเพราะพี่ก็มีรายได้เพียงเท่านี้แหละเดือนละ100ดอลนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันก็จะทำให้เรามีวินัยแล้วก็100ดอลเนี่ยก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทใช่ไหม 3,000 กว่าบาทนี้ก็จะแบบสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้สบายๆนะหรือเลี้ยงดูพ่อแม่ใช้ซื้ออุปกรณ์ต่อยอดที่เราจะมาทำงานได้เช่นไมค์เอ่ยกล้องเอ่ยนะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่คือหน้าตา Google AdSense นะคะเป็นหน้าตาโฉมใหม่ของเขานะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะบัญชีการชำระเงินก็จะเป็น YouTube ที่ประเทศไทยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะหากมีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สอบถามกันมาได้นะสำหรับบทที่8ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่เฮงๆรวยๆสำหรับทุกคนนะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าคอร์สฟรีปีเสือ YouTube Startup เนี่ยจะทำให้คุณมีรายได้แล้วก็กล้าที่จะนำความรู้ที่คุณมีออกมาเป็น Asset Asset หมายความว่าสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างหนึ่งนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ลาคุณไปก่อนแล้วนะคะ